แองกี้วุ่มไก่แล้วดูราวิสครับไม่มียาเนี่ยเอาจริงสิเวลานะเวลาเจอคนลงทับอย่างเงี้ยแดมรูทน่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมเพราะว่าดักให้ฝั่ง DX ออกเมืองไม่ได้ก็คือรู้ตำแหน่งแล้วว่าเขาอยู่ตึกเจียน2คนครับผมสุดท้ายจะออกเมืองไม่ได้เพราะมีแดมรูทดักอยู่เนี่ยแดมรูทนี่คือตัวคีย์นะนี่คือตัวคีย์ใช่รูปแบะโดนน็อกมาก่อนจบนะอันนั้นก็สวยไปครับครับผมคือคนที่ได้ตำแหน่งนี้คือต้องนิ่งแล้วไม่วัดต้องรอชัวร์แล้วค่อยยิงเท่านั้นจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมของทางคิกแฟมดูครับโอ้แล้วสี่ก้าครับตรงนี้ไม่นี่คนหนึ่งนิยมเล่นปืนนี้เนี่ยนี่แต่ก่อนมันเป็นปืนแอร์ดรอปแล้วมันมีข้อได้เปรียบตรงกระสุนเยอะแล้วลูดตัวไฟเลทมันเร็วมันจะยิงเร็วกว่าพวกคือกดค้างอย่างเดียวนี้นะแล้วดูแฟงกี้ซัดไซน์โอพีครับน็อกไปอีกหนึ่งแมททอยเกลูครับถอยดีกว่ามาทักทายกับเฟียร์แคทครับผมเพื่อนเก่าเราจังหวะออกพอไผ่ปล่อยไหมเราสเปย์ไล่ครับคุณโอครับยิงสเปย์แหมยิงขู่แล้วนี้ยิงไล่กาลรถระเบิดแบกไปเรื่อยครับโอ้เราดูครับขอผู้นี้ยังไม่จบนะจริงอยู่ในวงมั้ยเนี่ยขอบอยู่ในวงอยู่ขอบวงครับยังถือว่าโชคดียังเล่นได้ในวงหนึ่งเดชบุญนะแต่จริงเนี่ยถ้าไม่เคลียร์กันอันนี้ก็อ้าวแล้วกลับไปเรื่อยเพื่อครับสีเขตและทีมสีเขตเลือกเข้ามาชาร์จทีมเฟดแคร์เลยครับจะมายึดพื้นที่บนเขาไฮกาโอ้ตัวชิดก็เป็นเฟเดอร์ทางฝั่งตัวคิดไฟครับส่งสองคนมาชิดหน้าเขาครับแต่เฟดแคร์เลือกเล่นกระจายตัวกันเอ้าตรงไอช็อตแยกไปตบหลังครับผมแล้วรู้ตรงนี้วินทอเลกับไอช็อตไอช็อตเห็นก่อนน่าจะอยู่กันที่เชิงแล้วครับตรงนี้ถ้าใครเปิดได้ก่อนทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะ2คนนี้ครับผมแล้วเนทลูกนี้จากไอช็อตกดใส่วินทอเลตาทางฝั่งตรงนี้ทีครับลองไปต่อไปได้แต่กอไผ่ครับดับเบิ้ลน็อกใส่เฟโดเหมือนกันเอ้าเฟดแคร์ครับทีมซีเกตเสียเปรียบแล้วครับ4-2เฟดแคร์น่าจะเลือกดันเลยดันปิดตัวที่3โอ้โหซีเกต2เกมติดอย่างงี้นะเกมที่แล้วจบอันดับ15มั้ย14 15แล้วขับจบที่6ครับโอ้โหวิกฤตจัดสเปรย์มาวีสเปรย์ครับมุมไกลแต่ซีสกายไปน็อกวินทอเลได้โอ้โหโดนแจมเข้าโคไปนะครับไม่รู้มันนะทีมซีเกตเลือกที่จะปล่อยเลยครับนี่อุ้ยแล้วไอ้ชาคัดหนึ่งนัดจังหวะออกครับมาดูครับคิดฟ้าแล้วโอ้โหยางแตกไม่รอดแล้วแบบนี้ทีมซีเกตโอ้ต้องเอาจริงต้องรีบปิดป่ะเพราะว่าทางฝั่งตัวโอนิกยิงแจมมาแต่โอนิกเลือกที่จะขึ้นมาแจมไฟแล้วครับเอาละครับเลือกที่จะส่งเจฟขึ้นมาจ่อลองมาดูส่งมา2คนเป็นเจฟกับเซมเบ้ครับแล้วเป็นซีสกายล็อกทางไกลให้แล้วเนทล้นมาตอนนี้เคเกือบเหมือนกันครับโอ้ต้องถอยก่อนครับเฟียร์แอดมุมตรงนี้มันเสียเปรียบถ้าโดนขึ้นมาจ่อแล้วแต่โทนี่เคบอกไม่ถอยครับรีบหนีเอาไปหารกันวงออกขวาแต่ตอนที่ผมไปเล่นตรงนี้เข่านี่คือคีย์แมนนะตรงที่เฟสแคนอยู่เพราะว่าด้านล่างจะเป็นหมู่บ้านและเข่าเนี่ยถ้าใครยึดได้จะเห็นทั้งหมดเสียบครับผมดูครับจังหวะเฟสแคนครับเล่นไม่ถนัดสักเท่าไหร่ครับตรงนี้ครับโอ้กับซีเคดก็ยังไม่จบแล้วโอดิขึ้นมาเจอแบบนี้สเปรย์ไล่มาใครเอ่ยโอ้ด้านล่างครับปิดไฟแล้วเรียบร้อยครับเข้าหัวฮะต่อไผ่ซัดไปตามแต้มจากเฟซแคร์นี้ไม่น่าพลาดครับอยู่ที่ว่าจะโดนล้านหรือเปล่าจากคลิปนี้ครับเกมก็ตายยากตายเย็นนะเอาแล้วขาโพวงถือว่าไม่น่าเกลียดมากนะอยู่กลางแมปพอดีทุกทีมเคลื่อนเท่ากันนี่ครับ3แต้มจากเฟสแคนครับไม่เสียสักคนในไฟนี้ครับแม่จะว่าเก็บของแล้วว่าทีมซีเกตใจร้อนไปนิดนึงนะก็รู้อยู่แล้วว่าคนแรกที่มาสกาวรู้อยู่แล้วแต่อาจจะคิดว่าเหลือมีแค่คน2คนที่มากักเลยเลือกที่จะกลับมาชนโอ้โหแดมรูทครับตัวห้อยโดน V Gaming ชัวร์ผมยิงจากไหนไม่รู้คียิงเสร็จไปเลยโอเคปวดจริงครับ VGM แล้วกลายเป็นกีกแฟมสวยนะครับถูกต้องครับโอ้เป็นตัวที่ห้อยด้านนอกเขาโดนไปก่อนนะดูโอ้ VGM แกแสบจริงคุณผู้ชมครับโอ้โหแล้ว VGM ขับกลับมาด้านหน้าเป็นสไนป์กันแล้วสเปรย์มาจากสไนป์สไนป์เจอ3กระบอกนี่สเปรย์สวนมาสุดท้ายจะไม่รอดแล้วครับกิ๊กแฟมจบ16เลยวิกฤตไปอย่างนี้บวกเมืองกันเสียหายทั้งคู่ไม่มีอะไรดีเมื่อกี้นี้ผมเจอกิ๊กแฟมป่ะไม่เอซิตเอซิตโอเคเราเจอเอซิตจะหายจะคว่ำครับยอมฮะอินฟินิตี้ผมลงทางด้านมอนเตย์ยังเงียบๆอยู่ตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนแล้วตามสไตล์อินฟินิตี้นะแบบช่วยเล็กๆอย่างเงียบๆนิดนึงน่าจะอยู่ขอบวงตัดมาโอ้โหไฟใหญ่ครับทีมใหญ่ทั้งคู่ครับแวมไพร์กับ BDR เรียบร้อยฟุกทีเฮดเปิดน็อกยูไฮโอพีไปได้ก่อนครับต้องครับเราดูฟุกแล้วแวมไพร์นี่ขึ้นชื่อเรื่องการยิงอยู่แล้วครับผมฟุกทีเฮดง้างระเบิดมาเอ้าแล้วเป็นซักซี่ส่วนน็อกชเวฟได้ครับครับผมเป็น3-3อุ้ยเกือบอุ้ยระเบิดเกือบ3-3ยังเชิงกันอยู่ครับน่าจะต้องปาระเบิดไล่กันไปแต่แวมไพร์น่าจะรีกรุ๊ปขึ้นมาได้ครับรีกรุ๊ปเหรอเรียบร้อยก็ไปต่อครับผมแต่น่าจะเฮ้ยได้เนท
อุ้ยเรียบร้อยตอนนี้พิทยาเหลือ1ตอนนี้น่ารีคูปขึ้นมาได้เป็น3-1ครับผมครับลิควิดครับจะทำยังไงโดนซ้ำไปก่อนแล้ว1คนพี่นะครับผมไฟนี้แวมไพร์น่าจะกินนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเลือดที่จะขับเข้ามานะครับเราเป็นคอต้องทำครับเราเป็นคอเอ้ยโอ้เราคอไม่รู้บ้านไม่รู้ว่าน็อกทางซ้ายอย่างนี้พิทยารีคูปขึ้นมาเป็น2ถ้าอย่างนี้เรามีสิทธิ์ลำบากแล้วครับผมแล้วยังไม่รู้ครับใครก็ได้บอกแวมไพร์เลือกฉลาดครับเดิน3ปิดปากซ้ายก่อนเลยดูนำทีมมาโดยเชเวฟครับผมแล้ว VGM ครับผมช้างไปน็อกอ่ะไม่ทันแล้วหนูซี่ไปน็อกวีเจมส่วนได้ครับครับผมแหมเฮ้ยในบ้านเมื่อกี้ตะกล้องสัมภาษณ์มาตรงนี้1ต่อ1แล้วยิงแจมหลังมาโอ้ยังดีสโตนมาเก็บคิวไว้ได้สุดท้ายเลยให้อยู่หายแล้วอยู่หายเรียบร้อยเป็นเพอร์เฟควินของทาง BPE ครับไม่เสียใครเลยโอ้จังหวะเดินใส่วีบอกว่าจังหวะโดนส่วน2ใจหายเหมือนกันนะเอาจริงแล้วขึ้นชื่อเรื่องการยิงแล้วสำหรับแบบพายเป็นทีมแบบชาร์จอินฟินครับผมน็อกวีเจมฉางได้ครับชัวร์ครับชัวร์ครับครับผมแฉากนะแล้วดูกระป๋อเช่ครับตัดลาบินไปเช็คเช็คนี่เช็คเรียกเช็คเรียกกับผมนะผมยังไวอยู่นะว่าถูกไหมโอเคเดี๋ยวผมจำได้ใช่ไหมเฮ้ยฟินตัดมาไปเหลือให้ดูซี่วะแต่แมปสุดแค่นั้นอ๋อโอเคโอเคยังไม่มีใครตายได้เห็นแต่อินฟินอ๋อตายแล้วตายไปหนึ่งไม่ตายแล้วก่อนเช็คครับได้ลาบินไปทางฝั่งโลแกครับได้ชัวร์แล้วเฮ้ยน้องโล่อย่างนี้หลอดสเปย์มาเรียบร้อยครับหลอดเป็นคิว VGM พอเช่ออกเกมอันดับที่14มี5คิวเลยนะอะไรดูที่ล็อกวงวิกฤตไม่ได้อินฟินคุณอะแปลกๆแล้วครับผมการเจอมีผลไหมย้อนนิดหนึ่งแล้วแน่ดูที่ตายวงเรียบร้อยตัดภาพมาอุ้ยเหลี่ยมใกล้นี่ครับบูมครับบูมจีดีบูมแล้วขวาเปิดแน่เปิดข้างเมื่อกี้ท่านผู้ชมนะเนื้อสมบูรณ์เลยอย่างใดครับผู้ชมฮะเกือบเหมือนกันคิวกับ GD ครับตรงนี้ครับผมแต่ดูจากพื้นที่แล้ว GD น่าจะเสียเปรียบจัดเลยตรงนี้และออกไปไหนไม่ได้แล้วด้วยลำบากแล้วครับ และอินฟินสเปย์มาเรียบร้อยโดนบอลเซ็กส่วนน็อกครับโตแกะ สเปย์รถเขาโดนส่วนก็ทันนี่แล้วขอบวงขอบวงเหลือคนเดียวแล้วครับก็ทันนี่จากทีมอินฟินิตี้แล้วดูต้องทิ้งแล้วครับครับผมอุ้ยบอลเซ็กออกมาล่าเลยหวังปิดคิวยังช้าอยู่แล้วดูหลบมุมตรงนี้มาแล้วเฮ้ยโดนไปหนึ่งนัดอินฟินน่าจะไม่รอดนะครับ AVG ทำยาไม่ทันเรียบร้อยตายวงจบ12เกียร์ชิลาฟุกเท่านั้นนะคุณอะอินฟินจบ12มี2คิวครับไม่ฟุกครับกินไปแล้วคุณฟุกแล้วจบอันดับ3ได้อะนะฮะอีโวดโอ้โหแล้วดูที่อื่นมีเยอะแยะไม่เล่นครับ MMC แต่ไม่น่าจะปะทะกันนะไม่น่าจะเลือกปะทะน่าจะเลือกที่พูดเสร็จเอเวอเรสต์หม่งเลยละกันปั๊มท่านผู้ชมฮะมันค่อนข้างเสียเปรียบครับถ้าจะเข้ามาชาร์จตัว VP แล้ว VP เขาส่งมา3คนมารับแล้วด้วยถือว่าเป็นการเล่นที่ดีแล้วส่งอีกคนนึงไปดูด้านหลังต้องครับห้อยหลังนะห้อยท้ายถ้าเอเวอเรสต์มาชาร์จเนี่ยผมว่าน่าจะหาย2ก่อนถึงบ้านยิงด้วยความที่มันเป็นเนินและรถโล่งนะใช่เออโอ้เราตัดมาคิดว่ายิงเขาทางฝั่งตัว YG ที่ขอบวงผู้ชมครับแล้วกล้องพลิกด้านไปแล้วครับเรียบร้อยเต็มเบ้ครับซัด YG หายไป1อุ้ยเอ็มโอ้ดิเกมนี้แจมเก่งนะเอาจริงเป็นวิธีเล่นที่ถูกต้องแล้วครับเพราะว่าด้วยคะแนนที่มันมีแค่15พอยต์1คิวมันเท่ากับ1แต้มแจมได้ก็ต้องแจมเหลือแล้วนี่คนหนักของเจฟออนอีกเจฟมาน็อกของเจฟนี่เกือบที่เป็นน็อกโยกอยู่แล้วดับเบิ้ลน็อกไปของเจฟครับเหลือแค่คนเดียวครับผมครับผมของทางฝั่ง YG ดูนี่ครับพลังของปืน100นัดเข้าเรียบร้อยมันเร็วหุ้ยเป็นทริปเปิลน็อกของเจฟพูดอย่างครับเจฟใจเย็นเจฟใจเย็นข้างสาดมั่วไปหมดแล้วครับด้วยกระสุนที่มันเยอะเป็นผมก็เล่นแบบนี้สาดไปก่อนคือความที่มันมีสโมกอย่างจริงนะเผื่อแบบฝั่งตรงข้ามแบบดมวันตรงนี้ยังไงออนิกมี2คิวแล้วครับผมครับผมพูดเราสีสกายซัดอาร์คิวข้ามเขาตัดภาพมานี่ว่าไอจีเหลือ1แล้วเราเดี๋ยววันเสกคนเดียวครับหนีมาปั๊มยาก่อนสวาเฟลได้จากเกเนตเอาละข้างบ้านรู้ไหมเนี่ยแล้วมีงูพิษทีมซีเคทไอช็อตนอนรออยู่วงซ้ายล่างเข้าแวมไพร์เอเวอเรสต์เหลือเชื่อป่ะถือว่าเล่นง่ายเอเวอเรสต์แล้วดูงูแม่แล้วเป็นเอเวอเรสต์ลิปปี้นะครับครับผมน็อกในโบกินี่ต้องโดนครับสโตนน็อกเอเวอเรสต์ครับทีจีทีสามสวยลิปปี้โดนฆ่าไปแล้วครับเอ้ยแล้วโบกินี่โดนฆ่าไปแล้วครับต้องระบบไม่ว่ากันนะเล่นสบายทั้งคู่ครับทั้งแวมไพร์อีสปอร์ตแล้วก็ MSC ครับไม่มีใครในวงเลยมีแค่พวกเขา2ทีมดีเฟนส์แคร์จากด้านซ้ายทีมไทย3ทีมน่าจะเล่นง่ายหมดถ้าทำมี2ทีมเมื่อกี้ยิงกันเองนะแต่ไม่น่าจะปะทะกันหนักนี่ครับถ้าพูดเสร็จเอาเลยละกัน
แต่ผมดูแล้วเบียมพายน่าได้เปรียบที่สุดในวงนี้มีบ้านมีบ้านแล้วแถมจากบ้านตรงนั้นนะสามารถไหลไปต่อข้างหน้าได้ต้องครับแต่ก็มีสิทธิแวมไพร์จะต้องออกมาเคลียร์กับทาง FC จากนี่ครับเดบอทกับเคาะสวนไปทางฝั่งตัวมอสครับนอกทางฝั่งตัวบูมไม่ได้เดบอทโอ้โหแล้วปอนไซครับไปเก็บไป CD นี่ต้องระวังไอช็อตครับอาจจะไปแล้วฮะอ่าไปแล้วเรียบร้อย10พูดๆโดนปั๊บไปนะพูดด้วยนะนะดูโอเคพยายามหาแต้มเพิ่มใน FC ตอนนี้ภารกิจของ FC คือยิงยังไงก็ได้ให้คนอื่นเข้าวงไม่ได้ไม่ต้องยิงไล่นะยิงไล่ให้หมดแล้วพี่ก็ไม่ได้แค่ไปครึ่งหลอดเนเฟโก้ได้บวกเกมไปทางฝั่งตัวกองไผ่ครับกองไผ่ไปน็อกทีดีได้ครับถูกต้องครับเป็นดีบอทนะเมื่อกี้ยังน็อกกันอยู่ยังไม่ได้ปิดคิวกลับมาแล้วมอสนะครับไปน็อกวินตอเรสได้เอาแล้วครับวินตอเรสหลังแตกแคนมีปัญหาแล้วครับตอนนี้หลังแตกและอาคิวเข้ามาจอไผ่ดีเลยวันเสกลาดคิวมาครับสติลคิวเฟดวินตอเรสเชื่อครับมี3ทีมกำลังจะรอเอาเฟสอยู่ตอนนี้นี่ครับผู้ชมมา MSC และออนิกเจฟครับสติลคิววันเซ็กจบอันดับ9มี3คิวตัดภาพมาครับป๊อปชมครับด้านหน้าเป็นทางฝั่งตัวแวมไพร์แล้วดูจัสเปอร์จัสเปอร์ยังไม่ถือปืนแล้วดูฟูเนียสครับต้องไป1และเลเวนคอร์ครับเปิดน็อก MSC ได้ก่อนเป็นจัสเปอร์นะครับโดนนี่เป็นเหมือนกันเทกันมา1ต่อ1ต้องครับ2 1เรียบร้อยเป็นเฟและ MSC โดนแจมจากทางด้านหลังด้วยต้องครับแล้วก็ไผ่ไปน็อก RQ ได้ครับครับผมโทนี่เคน็อกวอเดมอร์แจก RQ ได้นี่เกือบเวลวันไปไหม43ครับชุดเพื่อนตรงนี้อยู่แม่เสียไปดึงครับจังหวะทางฝั่งตัวแวมไพร์เรามาใส่ออนิกเจฟครับไปน็อกโฟร์ไลเวลได้ครับครับผมโอ้เล่นลำบากครับ MFC ตรงนี้อันนี้ผมบอกแวมไพร์ต้องออกมาปิด MFC ถ้าออกมาปิดเขาจะยึดพื้นที่ในวงได้ทั้งหมดแล้วเล่นง่ายมากเพราะที่เหลือเขายิงฟรีโอ้เดินใส่ครับ4ต่อ3ครับแล้วเป็นคอเดินนำมาทางฝั่งแล้วส่งมา3เลยครับจากทางแวมไพร์เล่นเดิน3ครับผมยังเชิงกันอยู่ตอนนี้เชิงมาเชิงหนามาชิบะตัวนี้แม่ไม่น็อกและ TG 3น็อกฟุกทีเฮดได้ก่อนครับเอาแวมไพร์เสียหายแล้วครับโดนเปิดมาเป็นตอนนี้เป็น1ต่อ2แล้วครับครับผมแวมไพร์ส่งเพื่อนมาเติมอีก1คนเป็นชุบเอฟโอ้กลายเป็น2ต่อ2ฟานีจะเปิดชุบเพื่ออยู่แล้วมี TG 3ปั๊บแต่แวมไพร์แต่แวมไพร์ยังสามารถรีคูปได้อยู่ลูกนี้หลังรถผมว่าตัดใจดีครับเรื่องเล่นก่อนน่าจะไม่รอดหึมเรียบร้อยเหลือ1คนแล้วครับของนาย MSC มี3ไม่ไหวไม่ไหวครับ MSC จบ7มีทั้งหมด4คิวโอ้โหดูครับจะมาเนี่ยภาพซ้อนชมฮะนี่คือคุยคริสโตเฟอร์โนแลนตัดภาพมาแล้วแต่ MSC เลือกเข้ามาชาร์จเลยครับผมมงมงตรงนี้คนหนักโดนปิดไปก่อนครับผมซ้ายเปิดเมื่อกี้เทมบูลูโดนเทมบูลูเปิดน็อกชอนนะครับครับผมเอมเบ้ทีนี้โอนิกเอาอยู่นะถือว่าได้คิวมาเยอะแล้วเอาเนี่ยครับผมเดี๋ยวอยู่4ทีมแวมไพร์กินนี้น่าจะมาหรือเปล่าคุณผู้ชมแล้วโฟร์ไลเวลออกเกมถ้า4แวมไพร์มี4คนเลยนะจริงแวมไพร์ได้เปรียบที่สุดครับมากไปแค่มี3ด้านแล้วมีสิทธิ์ที่แวมไพร์จะต้องตีเฟสเพื่อเข้าวงผมแล้วดูเนี่ยข้ามมาเซมเบ้ยังไม่ตายเพราะว่า4ทีมนี้ทีมไทย3ทีมนะงั้นน่ะผมว่าแวมไพร์น่าจะมีสิทธิ์แชมป์ที่สุดพูดเสร็จปุ๊บแวมไพร์โดนน็อกไป1ครับไม่ต้องพูดทีหลังคุณน่ะโอ้เนเฟโก้ครับน็อกแล้วไปคอไปก่อนแล้วแวมไพร์จะเสียอีกหนึ่งหรือเปล่าตัดมาเนเฟโก้อยู่ท่ามกลางสมรภูมิรบตรงนี้ครับแล้วดูชาเวเป็นตัวเปลี่ยนครับเลือกแยกออกมาทางซ้ายผู้เสียผู้ช่วยโดนน็อกยังแล้วดูมุมใกล้เนเฟโก้ครับแบริลของเขากับสโตน1-1 1-1 1-1หลังเนินแล้วปาโอ้ยดีขึ้นฟ้าเหลือเชื่อครับปาไฟตรงนี้เลือกที่เล่นก่อนยังไม่ชุบไฟไล่สองลูกแล้วแต่งไฟลัดแล้วเนเฟโก้ปาไฟไล่ยังไม่ถึงฝาแม่แต่เล่นเยอะไม่ได้หลังเปิดครับดูสมรภูมิหลังไปก่อนครับเนเฟโก้ก็วนอยู่หลังหินวนตรงนี้อยู่แล้วดูแล้วโดนเฟดแคนยิงมาจากด้านหลังครับต้องนอนก่อนจังหวะนี้ไทยแลนด์เซชั่นครับรบกวนลุมยิงอาร์คิวนิดนึงครับเพื่อนว่าทีมไทยเฟดแคนรบกวนหันหลังมายิงทีครับอาร์และออนอีกออกเกมครับจริงจริงข้างหลังไงมาเอาครับเฟโก้แล้วมันน็อกใส่แปลกแปลกเฟย์บอกคุณมากเนี่ยเฟโก้แล้วดูว่าจะเฟโก้ล็อกสโตนไปได้ตามเป็นคอเกมเดี๋ยวเฟโก้ออกเกมไปเฟดแคนตอนนี้ครับก็ไม่รีบแต่ครับเหลือ2ทีมครับเฟดแคนกับแวมไพร์แวมไพร์มี4คนน่าจะรีคุปขึ้นมาได้กับเฟคแค่3คนเบียร์4ต่อ3ครับแฟมิลี่เกมของผมวันนั้นน่ะแต่เบียร์ลากมาแล้วไปคอหลบเนินเดี๋ยวขอเลือกเป็นตัวฉีกออกมาครับสร้างพื้นที่ทีมคุมสเปซในวงเจียบเรียบด่วนครับแวมไพร์น่าจะยังไม่เลือกเดินครับน่าจะรอดูวงก่อนว่าวงไปทางไหนเพราะว่าเขากระจายไปแล้วครึ่งวงสามารถเล่นได้หมดไม่ว่าจะซ้ายขวาก็มีทั้งเชเวฟแล้วก็เลยเป็นคอออกมาทางซ้ายก็พังแวมไพร์น่ารู้แล้วครับว่าเฟดเหลือ3คน
เปิดน็อกได้น่าจะมีการชาร์จเกิดขึ้นแน่นอนครับจังหวะตรงนี้อยู่ผมฮะแวมไพร์เลือกเล่นเป็น 3-1 ครับส่ง3ตัวยิงอยู่ด้วยกันแล้วเล่นเลเวนคอร์ฉีดตัวไปคนเดียวส่วนเฟดเลือกเล่นเป็น 2-1 ครับครับผมส่งตัวยิงเป็นโทนี่เคกับเบียร์11มาเล่นระยะใกล้และเป็นกอไผ่ซัพพอร์ตระยะใกล้ว่าจริงตึงนะนี่ถือเป็นท็อปทีมของไทยทั้งคู่นะในช่วงน่าจะดูน่าจะรอวงเดินและใครอยู่ที่ว่าใครใจร้อนคนนั้นแพ้ถ้าใครแหลมวัดกันก่อนคนนั้นแพ้ต้องวัดสูตรจริงก็น่ากลัวกันนะพูดแล้วดูครับแวมไพร์ทำสโมควอร์แล้วด้านฝั่งของเราเป็นคอครับ 3-4 ลูกเพื่อเข้าวงครับแล้วแม่เฟซแคร์เองปลาสโมคติดชิ้นเดินหน้าเห็นป่ะมาดูครับแต่โอ้สโมคเดินหน้าไม่น่าช่วยนะแล้วขึ้นมาแวมไพร์เลือกเดิน3ครับวิ่งสวนเฟซยิงสวนเฟซแคร์เลยครับผมเลือกเป็นเดิน3แล้วก็เดินล็อกโทนี่เคกำระเบิดครับกะจะเปิดด้วยระเบิดก่อนแล้วค่อยยิงเซตบางครับคุณเฮดไม่ตายแล้วแวมไพร์เข้ามาชิดเนินได้แล้วครับลำบากนะครับเฟซแคร์ในวันนี้น่าจะโดนชิดเนยแบบนี้รอโดนเล่นระเบิดครับเลเวนคอร์เข้ามาเติมดีกูเป็น4คนครับเป็น4ต่อ2หน้าเนินชิดครับผมแล้วเฟดแคนน็อกไปก่อนเลยครับเป็นตัวชี้อย่างโทนี่เคโดนเวฟต้องเล่นระเบิดน็อก2ครับแม่ไม่น่าพลาดนะไม่น่าพลาดแล้วแบบพายเป็น4ต่อ1เหลือ A ดับครับด้านล่างและรู้ตำแหน่งแล้วด้วยครับผมนี่ครับแล้วแบบพายใจเย็นครับไม่รีบดันครับรอเล่นออปชั่นก่อนน่าจะไม่พลาดแล้วแบบพาย4ต่อ1จะลุกกอภัยปาก4นะก็ค่อนยากนี่เรียบร้อยแวมไพร์อีสปอร์ตครับโอ้โหนัดเดียวเม็ดเดียวเมื่อกี้เคดีที่บอกเอาไปถึงเป้งเมื่อกี้นะก็ผมต้องบอกว่าจังหวะไฟบ้านปีศาจสวยนะจริงแล้วก็สกิลพื้นที่บ้านนั้นคือคีย์แมนที่ทำให้เขาได้แชมป์และเขาตัดใจดีหลายจังหวะด้วยที่ออกมาเคลียร์เอ็มเอสซีอย่างที่บอกเพราะถ้าเขายังปล่อยเอ็มเอสซีไว้อยู่จะเอ็มเอสซีจะไปแทนที่อาร์คิวและทำให้เขาเล่นลำบากนี่พอเขาออกมาเคลียร์ปุ๊บสเปซเขาหมดเลยทีนี้เล่นได้หมดซ้ายขวาเฉียบครับผมแม่เกมนี้ก็เป็นระหว่างตัวแวมไพร์นะได้กินไก่ไปในเกมที่2ครับ